สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ใน Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเช็คลิสต์เตรียมตัวก่อนที่โคลาโบเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพจะอัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เอเชียของเรานะครับเราก็มาไล่ดูเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เพื่อนๆต้องทำสำหรับคนที่ไม่ชัวร์ว่าตัวเองทำกิจกรรมอีเวนต์ตอนนี้ครบแล้วหรือยังนะครับโอเคก็อย่างแรกสุดครับกิจกรรมเนื้อเรื่องเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลินะครับนี่ครับที่จะเป็นคนไม่มีหน้าใส่ฮูดคุมดำนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆอันนี้ก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะครับอย่างที่2กิจกรรมเพย์แบ็คครับใครที่ต้องการใช้เพจให้ครบ900นะครับก็อย่าลืมมากดรับของรางวัลกันด้วยนะซึ่งรางวัลสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรดีครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวเลือกเอสซาอัศวินตะลุยสงครามสัตว์อสูรนะครับสำหรับไลน์อัพเนี่ยก็จะเป็น5ตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆสามารถเลือกรับได้เลยนะครับไม่ต้องสุ่มนะแล้วก็ต่อมานะครับอย่างที่3กิจกรรมบอสลาแม็กรีเทิร์นครับอันนี้ก็จะหมดเหมือนกันนะครับเอาจริงตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนิดนึงเพื่อนๆคือปกติเซิร์ฟเราเนี่ยมันจะอัปเดตวันอังคารนะครับซึ่งวันอังคารเนี่ยมันเป็นวันที่2เพื่อนๆแต่ว่าในเกมนะครับทุกกิจกรรมเนี่ยมันเขียนวันที่1หมดเลยครับนี่นะเพราะฉะนั้นใครที่ดองไว้นะครับผมแนะนำว่าถ้าได้ดูคลิปผมแล้วนะครับรีบไปเคลียร์ไว้ก่อนเลยนะแล้วก็อย่างที่3ครับปิกนิกของเรือสายสนุกของฮอกกับออสโลนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีก1กิจกรรมนะครับที่เล่นง่ายแล้วก็ได้ของค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะครับลองแวะเข้ามากดสักหน่อยครับเพราะมันไม่เสียเวลาเลยเพื่อนๆเพื่อนๆเพียงแค่อัปเกรดอาหารของฮอกนะครับถ้าอยากจะเอาการันตีให้ได้ของครบ4อย่างนะครับเพื่อนๆอัปเกรดไปเลเวล2ครับให้ครบทุกถาดแล้วก็กดสตาร์ทเริ่มได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยคือการันตีเลยนะว่าเพื่อนๆจะสามารถรับของนะครับทั้ง4อย่างตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งวันนึงมันจะสามารถเล่นได้2ครั้งด้วยกันนะแล้วก็อย่าลืมมากดรับแถบรางวัลสุดพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับก็สำหรับแถบกิจกรรมตรงนี้นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนๆต่อมานะครับเรามาดูกาชากันบ้างนะครับสำหรับตู้กาชาที่กำลังจะหมดเวลานะครับตู้แรกสุ่มคัสสันสุดพิเศษเทศกาลใบไม้ผลิน้องอลิซาเบธนางฟ้านะครับสีใหม่นะครับก็จะหมดแล้วนะเอาจริงตู้นี้เนี่ยผมบอกเลยเพื่อนๆไม่ต้องสุ่มนะครับผมพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะส่วนอีกตู้นึงนะครับสุ่มคัสสันสุดพิเศษ7ไหยนะร็อกซี่ร่างใหม่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้ตัวซัพพอร์ตเผ่ามนุษย์ตัวตึงนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าตู้นี้เนี่ยจะเปิดหรือเปล่านะครับเออเนี่ยผมเกือบลืมนะคือผมมีเก็บตัวน้องจากกิจกรรมนะครับอีก14ใบนะยังไม่ได้เปิดเลยก็เปิดตอนนี้เลยแล้วกันมา3 2 1ไปครับได้อะไรดีๆมั้ยโหดูทรงน่าจะไม่ได้อะไรนะแต่ก็ไม่แน่ครับแต่ก็ไม่แน่ได้ไหมโอเคครับเรียบร้อยนะครับอยู่ทันเดอร์มา3ตัวเลยก็ใครที่ต้องการน้องล็อกซี่นะครับก็อย่าลืมไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ต่อมาสำหรับในส่วนของชุดคอสตูมครับราคาแป้งโฉมมาเอลกับมาร์กาเร็ตในทีมต้อนรับฤดูใบไม้ผลินะครับใครที่อยากจะซื้อด้วยเงินจริงแล้วได้แถมเพชรนะครับก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันกว่าๆเท่านั้นนะครับแนะนำว่าให้รีบติดต่อช่องทางทางด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อนๆเรือจิโร่นะรีบไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับแต่สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะซื้อแบบแยกชิ้นนะครับก็อดใจรอหน่อยเพราะหลังจากการปิดปรับปรุงครั้งนี้นะครับชุดของทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยมันจะนำกลับมาขายแบบแยกชิ้นนะครับแต่ว่าระยะเวลาขายเนี่ยเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะและสำหรับชิ้นแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อแยกนะครับของมาเอลเนี่ยผมแนะนำเป็นในส่วนของอาวุธเพื่อนๆอันนี้เนี่ยโคตรเด็ดนะเพราะมันจะสามารถรีดดาเมจของมาเอลได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับและสุดท้ายกิจกรรมต่อสู้นะครับอันนี้ก็จะหมดเวลาเหมือนกันนะครับอย่าลืมมาเคลียร์ด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เพชรเพิ่มเติม2เม็ดถ้าเพื่อนๆทำแอคชิเมนต์ครบนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเริ่มวันนี้เนี่ยยังทันอยู่ครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆทำใน2วันครับจะสามารถเคลียร์แอคชิเมนต์ครบได้อยู่นะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเช็คลิสต์ก่อนที่โคลาโบใหม่จะเข้าในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันเดี๋ยวเรามาดูคะแนนอัปเดตเหล่าตัวละครโคลาโบหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับมีเปลี่ยนแปลงไปจากตอนแรกมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่กับเว็บเกมวิทเจ้าเก่านะครับนี่เลย4ตัวละครคอลแลบในรอบนี้นะครับ
สำหรับตัวแรกนะครับลูเดียสของเรานะครับก็ยังคงอยู่แรง Triple S เพื่อนๆซึ่งคะแนนโหวตจากผู้เล่นนะครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะตอนนี้คือ 9.7 เต็ม 10เลยนะครับถือว่าสูงมากๆนะส่วนตัวที่2นะครับน้องเอลิสตอนนี้เนี่ยก็ขยับขึ้นมาครับอยู่ในแรง A บวกแล้วครับโดยคะแนนโหวตจากผู้เล่นนะครับได้ 8.5 เต็ม 10ครับแล้วก็ต่อมาตัวที่3นะครับสำหรับน้องร็อกซี่นะครับหรือซับเผ่าไม่ระบุตัวตึงตัวใหม่ของเรานะครับก็ยังคงอยู่เทียร์เดิมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ S บวกนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น 9.6 เต็ม 10แล้วนะครับเรียกได้ว่าคะแนนโหวตจากผู้เล่นนะครับใกล้เคียงกับลูเดียสของเรามากเลยนะแต่ว่าลูเดียสเนี่ยทางเว็บเขาจัดให้ Triple S นะส่วนน้องล็อกซี่เนี่ยแค่ S บวกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าล็อกซี่เนี่ยตึงแน่นอนเพื่อนๆและตัวสุดท้ายครับกีเลนครับสำหรับกีเลนของเราเนี่ยคะแนนก็โดดขึ้นมาเหมือนกันเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่แรง S บวกแล้วนะครับคะแนนโหวตจากผู้เล่นได้ 9.1 เต็ม 10เลยครับก็สำหรับภาพรวมนะครับจากที่ผมไปดูมานะโคลาโบในรอบนี้นะครับถ้าใครที่ไม่สนใจเผ่าพันธุ์นะครับตัวที่ออกมาเนี่ยคือตึงหมดเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเปิดได้ตัวไหนนะครับคือมันสามารถเอาไปใช้งานได้หมดเลยนะสำหรับแพทในตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รีบนะครับอาจจะรอดูผมเปิดแล้วก็เอามารีวิวอีกทีนึงก็ได้นะแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเพราะปลายเดือน5ถึงต้นเดือน6นะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเข้าสู่กิจกรรมเฟสฉลองครบรอบ4ปีของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพชรไม่เยอะนะครับลองวางแผนใช้เพชรกันดีๆนะครับว่าจะเปิดตู้โคลาโบหรือว่าจะเก็บเพชรไปรอเปิดตู้เฟสที่กำลังจะมานะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ละกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยอ๋อแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยทางช่องของผมนะครับ Danet Channel มีกิจกรรมโคลาโบกับเพจรับเติมเงินเกมเรือจิโร่ด้วยครับสำหรับของรางวัลรอบนี้นะครับมีถึง5รางวัลเลยเพื่อนๆก็จะเป็นตั๋วคูปองสุ่มการันตีตัวละครโคลาโบนะครับและบอกเลยว่ากิจกรรมเนี่ยทำโคตรง่ายเพื่อนก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ